สวัสดีครับออโต้อัปเดตบายกลางปีออนไลน์นะครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดตัวสปอร์ตคาร์รุ่นใหม่จากทาง Lamborghini นะครับนั่นก็คือ Lamborghini Rivelto นะครับครั้งนี้เนี่ยมันพิเศษมากเพราะว่านี่จะเป็นซูเปอร์คาร์ที่เป็นเครื่องยนต์ V12ที่เป็นครั้งแรกกับการไม่ได้เป็นเครื่องยนต์เพียวๆแล้วนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยเป็นในแบบ Plug-in Hybrid แล้วก็โอ้โหพละกำลังมหาศาลมากและที่สำคัญ Rivelto รุ่นนี้เนี่ยยังมีความพิเศษในเรื่องของยางอีกด้วยนะครับแต่จะเป็นยางแบบไหนยังไงเนี่ยรวมถึง performance ต่างๆรายละเอียดดีเทลต่างๆเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับสำหรับในงานนี้นะครับ Renaso Motor ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Lamborghini ยังเป็นทางการรายเดียวในประเทศไทยเนี่ยเขาได้เปิดตัว Lamborghini Rivelto นะครับเป็นซูเปอร์สปอร์ตแบบ Plug-in Hybrid เครื่องยนต์ V12 นะครับสมรรถนะสูงเป็นแบบ HPEV นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นรุ่นแรกของแบรนด์อย่างเป็นทางการด้วยโครงสร้างสถาปัตยกรรมการออกแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยนะครับทั้งในเรื่องของระบบอากาศประสาทโครงคาร์บอนไฟเบอร์สมรรถนะในการประสานพลังของเครื่องยนต์สันดาปกับมอเตอร์ไฟฟ้าถึง3ตัวที่ทำงานร่วมกับชุดเกียร์ดับเบิลครัชดีไซน์ใหม่นะครับที่นำมาใช้ใน Rivelto 12สูบรุ่นนี้เป็นครั้งแรกอีกด้วยนะครับสำหรับขุมพลังเครื่องยนต์นะครับก็อยู่ที่ขนาด 6.5 ลิตรนะครับมีแรงม้ามากกว่า 1,000 แรงม้าแรงบิดเนี่ยมหาศาลเลย725นิวตันเมตรทำความเร็วจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยในเวลาเพียงแค่ 2.5 วินาทีเท่านั้นเองแล้วก็เป็นพละกำลังจากเครื่องยนต์12สูบที่แรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Lamborghini และยังรักษาสมดุลของระบบขับเคลื่อน4ล้อเอาไว้ได้เป็นอย่างดีอีกด้วยมีระบบไฮบริดที่ปรับการขับได้ทั้งหมด3โหมดนะครับนั่นก็คือ RechargeHybrid และ Performance เนี่ยเพื่อใช้ร่วมกับโหมดเดิมอย่าง City, Strada, Sport และ Corsa นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะตั้งค่าไดนามิกได้มากถึง13รูปแบบอีกด้วยการออกแบบภายนอกนะครับก็ยังคงภาพลักษณ์ในสไตล์รถซูเปอร์สปอร์ตที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสนามแข่งที่ขับใช้งานได้ในทุกวันโดดเด่นด้วยชุดไฟหน้าตัว Y นะครับมีการดีไซน์หลังคาใหม่ที่ช่วยเพิ่มความสูงของพื้นที่ห้องโดยสารได้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่วางขาได้เพิ่มอีก84มิลลิเมตรนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระเนี่ยถือว่าใหญ่มากแล้วก็ใหญ่พอสำหรับการวางถุงก๊อฟได้พอดีเลยส่วนภายในห้องโดยสารนะครับทันสมัยแล้วก็พร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบครันเลยโดดเด่นด้วยการใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งในส่วนของแผงหน้าปัดช่องแอร์รูปหกเหลี่ยมกรอบแผงหน้าปัดช่องแอร์กลางเบาะหนังเนื้อละเอียดโดยลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเลือกตกแต่งห้องโดยสารได้ตามต้องการเลยนะครับและที่สำคัญที่สุดแล้วก็ไม่แพ้กันเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของยางที่เลือกใช้ครับคือ Bridgestone Potenza Sport ที่ออกแบบมาสำหรับรถระดับนี้โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า Bridgestone เนี่ยนะครับเขาเป็น Official Partner กับทาง Lamborghini เพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าในรถซุปเปอร์คาร์ของ Lamborghini ในยุคหลังๆมาเนี่ยนะครับก็จะใช้ยางของ Bridgestone ทั้งหมดเลยแต่ยางทั้งหมดนั้นมีการออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับอย่าง Potenza Sport เนี่ยก็ออกแบบมาสำหรับรถที่มีความแรงระดับนี้โดยเฉพาะเลยนะครับโดยล้อหน้าเนี่ยก็มีขนาด26535นะครับ ZRF 20ส่วนล้อหลังก็เป็นขนาด34530 ZRF 21นะครับรวมถึงยังมีแบบล้อหน้า26530 ZRF 21และล้อหลัง35525 ZRF 22ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นยางรันแฟตทั้งหมดเลยซึ่งความพิเศษของเขาอีกอย่างนึงก็คือว่าหากยางนะครับได้รับความเสียหายนะครับโดยที่แรงดันลมยางเนี่ยไม่เหลือเลยนะครับเป็น0บาร์เนี่ยก็ยังสามารถขับด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยได้อย่างน้อยอีก80กิโลเมตรอีกด้วยถือว่าขับไปได้อีกไกลเลยแหละครับและเพื่อรองรับความแรงของ Rivelto นะครับก็ยังมีการนำเสนอออปชันอย่าง Bridgestone Potenza Race นะครับแบบสั่งผลิตสำหรับการขับในสนามแข่งเอาไว้ด้วยซึ่งยางชุดนี้เนี่ยก็จะช่วยให้สามารถยกระดับการยึดเกาะและการควบคุมตัวรถขั้นสูงเลยส่วนยาง Bridgestone Brizza LM 005นะครับรุ่นปรับแต่งพิเศษเนี่ยก็เป็นอีก1ออปชันแบบขั้นสุดตัวจริงเลยเพราะว่าให้การยึดเกาะที่ดีที่สุดพร้อมกับการเข้าโค้งที่ไวต่อการตอบสนองและยังแม่นยำทั้งบนพื้นผิวที่เปียกและแบบแห้งนะครับโดยยาง Bridgestone เหล่านี้นะครับยังเป็นการออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการนะครับ Visual Tri Development นะครับซึ่งเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ Bridgestone เลยซึ่งสามารถ
ลดทั้งปริมาณวัตถุดิบและการปล่อยก๊าซมลพิษในระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากอีกด้วยก็ต้องยอมรับเลยครับว่าถ้าในรถในกลุ่มซุปเปอร์สปอร์ตตัวแรงๆต่างๆเหล่านี้เนี่ยนอกจากรถที่จะมีความแรงแล้วเนี่ยสมรรถนะในเรื่องของยางแน่นก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้กันนะครับเสริมในเรื่องของสมรรถนะของรถได้อย่างดีเลยทีเดียวและในส่วนของราคานะครับราคาค่าตัวของ Lamborghini Rivelto เนี่ยมีราคาค่าตัวเริ่มต้นอยู่ที่47,490,000 บาทครับครับและทั้งหมดนี้นะครับนั่นก็คือ Lamborghini Rivelto นะครับกับค่าตัว 47.49 แค่นั้นเองนะฮะเราต้องยอมรับว่านี่คือยุคใหม่ของ Lamborghini นะครับจากครั้งก่อนนู้นที่ผมเดินทางไปที่บาหลีอินโดนีเซียกับการเปิดตัว Lamborghini Huracan Serato ในวันนั้นเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ V10 แล้วก็เป็นรุ่นสุดท้ายที่ใช้เครื่องยนต์ล้วนๆและในงานวันนั้นเองเขาก็ได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าหลังจากนั้นจะเป็นซุปเปอร์คาร์ที่มีพลังงานไฟฟ้าเข้ามาพ่วงนะครับซึ่ง Lamborghini Rivelto คันนี้ก็เป็นรุ่นแรกเลยที่เป็นการเปิดศักราชใหม่ของ Lamborghini กับการใช้งานที่เป็นขุมพลัง V12 พ่วงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอีก3ตัวซึ่งได้ทั้งความแรงและสมรรถนะรวมถึง DNA ของ Lamborghini ที่มียังอยู่เต็มเปี่ยมเลยล่ะครับเอาล่ะครับวันนี้ออโต้อัปเดตรายกลางปีออนไลน์ต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกด Subscribe กันเอาไว้ด้วยแล้วมาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ